สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ยังไม่พร้อมใช้งานไทยลีกไฟเขียวเทโลใช้ลังเย่ากิเลนหมูรำพูนเสานี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทางบริษัทไทยลีกจำกัดได้อนุญาตให้สโมสรโปลิสเทโล FC เปลี่ยนลังเย่าชั่วคราวไปใช้สนามดากอนโซลาร์พาร์คจังหวัดราชบุรีของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ในเกมไทยลีกนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับล่าสุดครับหลังมีการตรวจสอบสภาพสนามแข่งของสนามบุญญาจินดาซึ่งเป็นหลังเย่าของมังกรโล่งเงินนะครับพบว่ายังไม่สามารถใช้ทำการแข่งขันในเกมลีกได้เนื่องจากสภาพสนามนะครับได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์โดยมีปริมาณน้ำขังในสนามเป็นจำนวนมากรวมไปถึงความพร้อมในส่วนต่างๆของสนามที่ยังไม่สามารถใช้งานได้เช่นกันทำให้เกมระหว่างโปลิสเทโลพบกับทางการท่าเรือ FC นะครับซึ่งจะแข่งในวันพุธนี้ต้องย้ายไปแข่งขันที่สนามธันเดอร์โดมสเตเดียมรวมไปถึงไทยลีกนัดสุดสัปดาห์นะครับที่จะรับการมาเยือนของลำพูนไรเดอร์ในวันเสาร์ที่1ตุลาคมนี้สำหรับการแข่งขันนัดตกค้างระหว่างโปลิสเทโลพบการท่า FC นะครับจะมีขึ้นที่สนามธันเดอร์โดมของเมืองทองนะครับโดยจะเริ่มการแข่งขันในนาทีที่39โดยเจ้าถิ่นนะครับโปลิสเทโลมีประตูนำอยู่1-0ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่ามังกรโล่งเงินนั้นจะสามารถใช้สนามของตัวเองอย่างสนามบุญญาจินดาได้ตอนไหนนะครับว่าตอนนี้ฝนที่กทมก็รู้สึกว่าจะตกหนักทุกวันนะครับมาที่เรื่องต่อมานะครับใครยิงเยอะสุดเปิดสถิติดาวยิงสูงสุดของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังผ่านไป6นัดก็ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทไทยลีกฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับพลพรรคปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรองแชมป์เก่าไทยลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยหลังจากที่ลงสนามไปเพียงแค่6นัด นะครับเหล่านักรบปราสาทสายฟ้านะครับสามารถพังประตูคู่แข่งไปสูงสุดถึง18ประตูซึ่งคิดค่าเฉลี่ยนะครับใน1นัดบุรีรัมย์ยิงได้ถึง3ประตูกันเลยทีเดียวโดยบุรีรัมย์เองนะครับก็น่าจะได้รับประโยชน์เต็มๆจากที่ทางไทยลีกนะครับประกาศเปลี่ยนแปลงโควต้านักเตะต่างชาติที่สามารถส่งได้ถึง5คนครับทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นมีตัวเลือกในตำแหน่งแนวรุกมากขึ้นมากกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะนักเตะต่างชาตินะครับที่สามารถทำผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมและในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดู5อันดับดาวยิงสูงสุดของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังลงเล่นในไทยลีกผ่านไป6นัดว่าจะมีใครกันบ้างถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปชมกันเลยมาเริ่มกันที่คนแรกครับจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือกองหลังทีมชาติฟิลิปปินส์อย่างเดียโก้บาดันก้านั่นเองโดยไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับดาวยิงเลือดฟิลิปปินส์สเปนกดไปแล้ว1ประตูจากนัดที่บุรีรัมย์ถล่มเอาชนะสุโขทัยไป6-1มาถึงอันดับที่4นะครับนั่นก็คือรอนซาน่าดูบาย่าดาวยิงล่างโย่งทีมชาติกินีถือว่าเปิดตัวไทยลีกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับอดีตดาวซันโวไทยลีกอย่างรอนซาน่าดูบาย่าหลังจากลงเพียงแค่นัดแรกนะครับก็ยิงคนเดียว2ประตูในนัดที่บุรีรัมย์เอาชนะโปลิสเทโลไป4-1ดูบาย่านะครับจึงถูกยกเป็นดาวยิงอันดับที่4ของบุรีรัมย์หลังจากผ่านไป6นัดเท่านั้นมาต่อที่ดาวยิงอันดับที่3นะครับมีด้วยกัน2คนนั่นก็คือเจ้าแบงค์สุภัทรเหมือนตาและแฟรงค์คาสตาเยดาหลังจากที่พี่ชายย้ายทีมไปนะครับในฤดูกาลนี้เจ้าแบงค์ก็กลับมายึดตัวจริงของบุรีรัมย์ได้สำเร็จและมีส่วนสำคัญนะครับยิงประตูสำคัญให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งต่างไปจากแฟรงค์คาสตาเยดานะครับที่ถูกแฟนบอลต่างคาดหวังในตัวเขาสูงนะครับคาดว่าจะเป็นดาวยิงสูงสุดกับทีมครับแต่ผ่านไป6นัดก็ยิงได้เพียงแค่3ประตูเท่านั้นสุพนัทและคาสตาเยดานะครับจึงถูกยกเป็นดาวยิงสูงสุดอันดับที่3ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังผ่านไป6นัดมาถึงอันดับที่2นะครับถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยทีเดียว
พราะว่าเป็นนักเตะที่ไม่ใช่นักเตะในตำแหน่งกองหน้านะครับนั่นก็คือโกรันคาวซิชอดีตดาวเตะทีมชาติเซอร์เบียโดยในไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับคาวซิชกดให้กับบุรีรัมย์ไปทั้งสิ้นถึง4ประตูครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติใหม่นะครับที่มีนักเตะจากยุโรปตะวันออกมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับสโมสรบุรีรัมย์หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับไม่ประสบความสำเร็จกับนักเตะในโซนนี้เลยและมาถึงดาวยิงสูงสุดอันดับหนึ่งของทีมในขณะนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือเทพอามสุภชัยใจเด็ดนั่นเองหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วนะครับเจ้าอามต้องพลาดตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดไปอย่างน่าเสียดายนะครับหลังมีอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายฤดูกาลพอกลับมาในฤดูกาลนี้นะครับเจ้าอามได้ทำการไปฝึกวิชายิงประตูไกลถึงเกาะอังกฤษและกลับมาระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเจ้าตัวนะครับกดให้กับบุรีรัมย์มาแล้วถึง5ประตูซึ่งถือว่าเป็นฟอร์มร้อนแรงของเจ้าตัวชนิดที่ว่าไม่เคยมีมาก่อนและเป็นดาวยิงสูงสุดของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในขณะนี้และเมื่อมีนักเตะที่ทำผลงานได้ดีก็ย่อมมีนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังครับโดยเฉพาะโจนาธานโบริกี้ดาวยิงสูงสุดของทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งฤดูกาลนี้ก็ยังไม่สามารถทำประตูได้เลยนะครับรวมไปถึงอดีตดาวเตะทีมชาติเมียนมาอย่างอองทูนะครับก็ไม่มีชื่อให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด3เกมหลังสุดรวมไปถึงทางอายุมาซิก้านะครับที่ยังโลกาสลงเล่นประเดิมในศึกไทยลีกฤดูกาลใหม่อยู่และแน่นอนนะครับว่าสถิติเหล่านี้จะไม่หยุดเพียงแค่นี้อย่างแน่นอนนะครับโดยแนวรุกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นก็พร้อมที่จะทำลายสถิติใหม่ๆอยู่ได้ตลอดเวลาเพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียวนะครับนั่นก็คือการป้องกันแชมป์ไทยลีกฤดูกาลนี้ให้ได้และพวกเขาจะทำได้สำเร็จหรือไม่นะครับท้ายฤดูกาลเราก็ต้องมาลุ้นกันโดยโปรแกรมต่อไปของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีคิวที่จะเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับกับเยือนของต่อพิฆาตPT ประจวบ FC ในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้เวลา1ทุ่มตรงถ่ายทอดสดทางแอป ASP แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับการเปิดสถิติดาวยิงสูงสุดของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังจากผ่านไป6นัดสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ